Top 12 Researchers นักวิจัยเนี่ยเป็นอาชีพที่ทำสิ่งที่ไม่รู้ให้รู้และก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นความจริงแล็บของเราเนี่ยเป็นแล็บที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีแสงซึ่งเป็นแล็บเดียวนะคะที่อยู่ภายใต้ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติที่มาก็คือท่านดร.วิริยะชูประวีณนะคะประเทศไทยได้เชิญมาในเรื่องของสมองไวกลับท่านก็มองเห็นว่าเทคโนโลยีแสงเนี่ยน่าจะมีอนาคตท่านก็มาตั้งแล็บนี้ค่ะภายใต้ Nextech โปรเจกต์แรกที่ท่านรันมาก็คือการเป็นต้นแบบการผลิตฮอลโลแกรมสลักเนี่ยค่ะหรือว่าฮอลโลแกรมสติ๊กเกอร์เนี่ยสามารถใช้ในเรื่องของ High Security สิ่งที่ได้เกิดขึ้นมาก็คือโปรดักที่พร้อมขายและสามารถที่จะขายจำหน่ายได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีน้องๆ นักวิจัยกลับมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งดร.สลันสัมฤทธิ์เอกจรซึ่งเป็นผอ.เราเนี่ยค่ะก็จะเป็นนักวิจัยในแล็บเราแล้วก็ตอนนี้ท่านก็ได้เป็นผู้บริหาร Nextech แล้วก็ได้ดำเนินการทางด้านเทคโนโลยีแสงมาโดยตลอดนับตั้งแต่เป็นนักวิจัยเมื่ออายุ25นะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ย20กว่าปีที่เราผ่านมานะคะต้องกล่าวนิดนึงนะคะว่าเริ่มเดิมทีเนี่ยชีวิตของตัวดิฉันเองไม่เคยอยากเป็นนักวิจัยเลยเพราะนักวิจัยเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักแล้วดร.วิริยะชูประวีณเนี่ยค่ะซึ่งสมองไหลกลับท่านสัมภาษณ์แล้วก็ท่านบอกว่าคุณอยากเป็นนักวิจัยไหมเราบอกว่าไม่คุณนี่แหละเราคัดเลือกจากเด็กสัมภาษณ์หลายคนมากคัดเลือกเราไปทั้งที่เราบอกเราไม่อยากเป็นนักวิจัยเพราะเราไม่รู้ว่านักวิจัยคืออะไรสิ่งที่อาจารย์ท่านตอบเรานะคะก็คือว่านักวิจัยเนี่ยเป็นอาชีพที่ทำสิ่งที่ไม่รู้ให้รู้และก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นความจริงอาจารย์ก็เลยบอกว่าจากสัมภาษณ์มาเนี่ยเราเป็นคนที่พูดจริงจากก็เราไม่ชอบก็คือไม่ชอบหรือว่าไม่รู้ก็คือไม่รู้นอกจากจะทำได้จริงแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าความรู้เราเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์ด้วยนะคะเป็นประโยชน์ในที่นี้แก่ตัวเองและแก่สังคมวิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาติรอบๆตัวเรานะคะเราก็ความรู้ในธรรมชาติรอบๆตัวเราเนี่ยมาสร้างให้เป็นเทคโนโลยีแล้วเอาเทคโนโลยีนี้ค่ะมาสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาตินะคะด้วยตระหนักว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศทีมนักวิจัยสวทช.จึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานในทุกมิติโดยต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันคือสร้างองค์ความรู้และผลักดันผลงานวิจัยที่นำไปสู่การใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและนำพาประเทศก้าวไกลอย่างยั่งยืนสวทช.พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคน The top 12 researchers.